ันจะระเบิดหัวใจมันรู้สึกแปลกๆรู้สึกปวดๆไม่รู้เป็นไงมันร้อนๆหนาวๆหนาวๆร้อนๆปนๆกันไปมันเขินๆงงๆบอกเลยตรงๆผมไม่เข้าใจครับผมตรงๆ The Star 12นะครับตอนนี้ซิทคอมบางรักซอย 9/1 ครับรับบทเป็นชัดแจ้งครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่ออายค่ะรับบทเป็นแป้งหอมค่ะก็คือได้คุยกับทางผู้ใหญ่ไว้ครับว่าจะทำเป็นเพลงจิ้นใจเต้นเนี่ยเพราะว่าในเรื่องราวของซิทคอมเนี่ยมันเราก็จะจิ้นกันอยู่แล้วจะมีจิ้นกับตัวเอิร์ธตัวไอซ์ครับก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาจิ้นใจเต้นครับผมก็ตอนที่ถ่าย MV เนี่ยก็สนุกครับด้วยเพลงด้วยอารมณ์อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเพลงตื๊ดเพลงเร็วอย่างเงี้ยครับเป็นคล้ายๆ EDM ครับผมก็ทำให้แบบโอ้โหตอนนั้นเราเครียดกับบทอยู่แล้วก็เปิดเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็เต้นกันทั้งกองครับแล้วก็อัดก็เลยอัดถ่าย MV ไปเลยครับผมก็สนุกครับจะเห็นพี่แท่งกับพี่อ้อมเต้นแปลกๆกันนะครับซึ่งก็ใครที่ได้ดูแล้วเนี่ยก็จะมีความสุขแน่นอนผมว่าครับนี่คือเราแบบมีการคิดมาก่อนนะคะหรือว่าแบบเหมือนเกิดมาจากพอเราได้ฟังเพลงแล้วท่ามันมาเลยท่ามันมาเลยครับเพราะว่าเพลงเนี่ยเขาต้องการที่ขอแค่ท่อนเดียวคือจิ้นใจเต้นพวกเราก็เลยต้องคิดท่าว่าจิ้นใจเต้นยังไงดีวะก็เลยแบบจับหัวใจแล้วก็แบบโยกโยกโยกแล้วนอกนั้นคือฟิลตามทุกคนเลยครับ ใครที่แบบใส่ท่าเลยคือใส่ได้เต็มที่เลยฟีดแบ็กจากแฟนๆเป็นไงบ้างคะก็เวลาผมไปข้างนอกเงี้ยครับเขาจะบอกว่าเพลงสนุกดีนะเพลงโอ้โหเหมาะไปเปิดสงกรานต์เลยครับเนี่ยอีก2เดือนครับผมว่าโอ้โหสนุกแน่ทุกคนเขาก็โอ้โหมันครับมันเป็นเพลงที่แบบตื้นๆเลยคล้ายๆที่ใครที่ชอบเที่ยวนะผมว่าเพลงเนี้ยคือแบบโหโยกเลยสายย่อสายย่อเนี่ยก็ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันค่ะพี่เขาบอกว่าต้องเต้นด้วยหนูก็งงเต้นเพลงอะไรครับพี่พอพี่เขาเปิดให้ดูก็แบบฮะเพลงเนี้ยเหรอคือแบบก็ต้องคิดท่าเองเหมือนที่พี่ตรงๆบอกเลยค่ะก็จับหัวใจแล้วก็โยกโยกตามสบายเลยค่ะก็ความยากง่ายของมันแหละครับตอนแรกเนี่ยก็เหมือนที่เข้าไปถ่ายตอนแรกๆเนี่ยมันจะยากหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับเขาเรียกว่าเรายังแบบยังไม่สนิทกันเรายังไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับมันเลยแบบการที่จะเป็นพ่อแม่ลูกกันมันก็เลยยากหน่อยแต่บางครั้งเนี่ยเราแบบได้ไปด้วยกันนะเราแบบได้ไปด้วยกันเราได้กินข้าวด้วยกันเราได้อยู่กับพี่แท่งพี่อ้อมเขาก็เข้ามาทักทายเราเขาก็แบบซื้อของกินมาฝากซื้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็พาแบบขึ้นรถอย่างผมไปแบบรายการนึงเขาก็พาแบบตรงกลับด้วยกันกลับด้วยกันป้า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 อะไรเงี้ยผมก็ได้ขึ้นรถไปกับเขาไปกับพี่แท่งพี่อ้อมอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบบางครั้งการที่แบบได้อยู่อะไรแบบนี้ครับมันก็เหมือนพ่อแม่กันจริงพออย่างนั้นเราแบบได้เอาความรู้สึกจากการที่เราได้ใช้ข้างนอกเนี่ยมาใช้ในซิทคอมเนี่ยก็เลยเหมือนแบบเหมือนครอบครัวกันจริงๆมันก็เลยง่ายครับตอนนี้ค่ะก็เหมือนพี่ตรงๆเลยค่ะตอนแรกๆก็ยังไม่คุ้นกันก็เจอกันครั้งแรกๆเลยค่ะก็ไม่คุ้นเขินกันอยู่ไม่ค่อยกล้าพูดกันนะคะก็พอถ่ายไปเรื่อยๆก็เริ่มง่ายขึ้นได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นค่ะก็ถ่ายง่ายเลยค่ะจากตอนแรกที่1ซีนมันแบบชั่วโมงกว่าๆนี่คือแป๊บเดียวเลยใช่ไหมคะก็ถือว่ามีการพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเพราะตอนแรกเนี่ยนานมากเลยนะกว่าจะได้1ตอนเนี่ยเพราะว่าโหด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยผมก็มือใหม่ด้วยแต่ละคนเพิ่งได้มาเจอกันอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นการโหช้ามากครับตอนแรกแต่พอหลังๆมาเนี่ยเราแบบโหแบบรวดเร็วมากเยอะเลยนะเยอะเยอะมากครับเพราะว่าเขาก็จะคอยแนะนำเราตลอดว่าเนี่ยมันความรู้สึกของแต่ละฉากเนี่ยมันไม่ได้หนีไปไหนไกลครับมันแบบมันเป็นตัวของตัวเราเนี่ยแหละอย่างชัดแจ้งเนี่ยก็เป็นตัวผมเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นเด็กที่เราจะหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงที่ผมเคยผ่านมาพอดีเขาบอกให้นำมาใช้นะเนี่ยเวลาเราจะเข้าบทดราม่าเนี่ยเถียงแม่นะเนี่ยแม่เราจะไปนี่เขาก็จะคอยสอนเราตลอดค่ะก็พี่แท่งนะคะก็คอยสอนค่ะว่า acting ยังไงต้องอย่างเช่นมีอยู่ฉากนึงที่เคยออนแอร์ไปแล้วที่ต้องยกรองเท้าขึ้นมาแล้วก็ต้องแกล้งลุงแมนนะคะก็คือตอนแรกหนูก็คิดว่าคือทรายเข้ารองเท้าจริงๆหนูก็งงอยู่ว่าเอ๊ะที่บ้านมีทรายด้วยเหรอแล้วพี่แท่งก็มาบอกเขาว่ามันไม่ใช่นะมันคือการแกล้งกันเล่นๆหนูก็เลยแบบอ๋อเข้าใจใช่ครับบางครั้งน้องแบบยังเด็กอยู่ น้องยังแบบความรู้สึกด้วยแบบด้วยความรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับน้องเขายังไม่รู้แต่พี่เขาก็จะคอยแนะนำว่า
เอ้ยเนี่ยเราต้องเขินนะเราต้องรู้สึกเขินนะอะไรบางครั้งเป็นมุกเป็นตลกเลยครับน้องก็แบบตามไม่ทันพี่แทงก็จะคอยบอกว่าเดี๋ยวเราต้องรับแบบนี้นะเนี่ยมันจะเงี้ยครับเขาจะคอยบอกน้องตลอดในเรื่องเราจะมีแบบว่าถักจิ้นเยอะมากเลย ในกับทั้งแบบทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบเขินหรือมีการเตรียมพร้อมของตัวเองยังไงบ้างก็ตอนแรกเนี่ยเขินนะครับตอนแรกก็ไอ้ถ้าเข้ากับผู้หญิงเนี่ยมันยังเรายังพอที่แบบยังพอรู้สึกได้แต่เข้ากับผู้ชายเนี่ยครับรู้สึกโอ้โหยากมากนะสำหรับผมมันเราจะเข้าไปอยู่ใกล้เขายังไงให้ใจเต้นเราจะเข้าไปคุยกับเขายังไงให้รู้สึกว่าเราชอบเขาจนบางแบบบางครั้งเนี่ยเราก็แบบมันยังแบบผมคิดว่าตอนแรกๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยโอเคแต่พอแบบเอาวะเหมือนแบบผมตัดสินใจตัวเองว่าแบบเราลองแบบทำใจสบายแล้วก็แบบเราลองรู้สึกชอบเขาจริงๆเราไม่ต้องคิดว่าเขาเป็นเพศไหนแต่เขาคือคนที่เราแบบรู้สึกดีด้วยอยู่ใกล้เขาแล้วแบบมีความสุขทำไมอยากอยู่ใกล้ผู้ชายคนนี้ทำไมอยู่แล้วสบายใจแบบไม่มีภัยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบก็เลยหลังๆมันก็เลยแบบรู้สึกอันนี้ใจเต้นจริงๆครับก็ยอมรับมันก็อันนี้มันก็เป็นคาแรคเตอร์ครับเป็นคาแรคเตอร์พอจบมาปุ๊บมันก็หายไปอะไรเงี้ยครับมาร่วมงานกับนนท์เป็นไงบ้างคะก็ตอนแรกมันยากครับอันที่ผมบอกมันยากมากจริงเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่ด้วยครับแล้วก็บางครั้งเราก็ไม่กล้าที่จะแบบเล่นแบบใกล้ยังไงกับเขาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี้ยครับแต่แบบเราได้ใกล้ชิดกันเราแบบเราได้กินข้าวด้วยกันไปคุยกันระหว่างพักอะไรเงี้ยครับบางครั้งมันทำให้เราเหมือนเพื่อนกันมากขึ้นทุกอย่างมันก็เลยแบบไม่เกรงไม่อายตอนนี้เล่นอะไรกันจะกอดจะหอมจะอะไรผมว่ามันก็สบายสบายแล้วครับตอนเนี้ยเห็นแบบพี่ๆเขาเล่นกันอ่ะเรารู้สึกแบบว่าเขาชอบกันจริงๆป่ะในเรื่องตอนแรกๆหนูก็ไม่คิดค่ะแต่พอดูไปเรื่อยๆก็เอ้ยพี่เป็นหรือเปล่าก็มีครับก็มีบ้างคือพี่เขาก็เล่นได้เข้าถึงอารมณ์อะค่ะแบบโอ้แบบขึ้นเรือแทนเลยค่ะเพราะว่าแฟนๆแบบมีการจิ้นกันจริงๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่จะมีแฮชแท็กชัดแจ้งมีอะไรเงี้ยครับแล้วแบบถ้าเป็นตัวเราจริงๆถ้าเกิดเราเป็นชัดแจ้งเนี้ยตอนนี้เริ่มหวั่นไหวฝั่งไหนมากกว่ากันถามผมอย่างนี้เลยนะครับมันก็เฮ้ยรอถ้าเป็นในซิทคอมนะครับหรือว่าก็รอดูรอติดตามดีกว่าครับเพราะว่ามันก็ยังมีอะไรที่แบบให้เซอร์ไพรส์คนดูตลอดเวลาครับเพราะว่ามันก็จะเนี่ยครับก็จะมีแบบเพราะเราผมก็ผมคิดว่าเรายังสับสนอยู่เรายังหนีความรู้สึกนั้นมันไม่ได้หรือเรายังตัดสินใจว่าเรารู้สึกกับใครอะไรกันแน่อะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ต้องรอดูกันไปเพราะว่ามันจะเป็นการใช้ชีวิตของแต่ละวันว่าเราจะตัดความสัมพันธ์นี้ได้ไหมเราจะตัดความสัมพันธ์ของฝั่งนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับรอติดตามดีกว่าครับผมตอนนี้เลยครับก็เพลงใหม่เลยเพิ่งเปิดมาครับเป็นเพลงประกอบซิทคอมครับผมชื่อเพลงว่าจิ้นใจเต้นครับผมก็สามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วที่ดอกจัน123-0055นะครับแล้วก็โหลดฟังกันได้ที่จุก Music ครับหรือว่าเป็น iTunes Store ครับค่ะก็อย่าลืมดูซิทคอมเรื่องบางรักซอย 9/1 ด้วยนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจเล่นมากๆเลยค่ะทางช่อง1 31ค่ะเวลา 17:45 ค่ะ